ก็เห็นหลายคนนะคะเข้ามาถามแอดนะคะว่าเอ๊ถ้าอยากจะดูรายการนะคะที่น้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะไปเป็นเมนเทอร์นะคะก็จะไปดูได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลังจากที่ทางจีนนะคะตอนนี้ประกาศแล้วนะคะว่าลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะจะไปเป็นเมนเทอร์นะคะในรายการ Idol Producer ของเขาค่ะก็นะหลายคนอยากจะดูกันแล้วโดนแห่ใจร้อนจริงๆเลยค่ะรายการนะคะยังไม่ได้ถ่ายทำนะคะเพิ่งจะประกาศรายชื่อเฉยๆนะคะแต่แน่ๆค่ะก็เท่าที่มีข่าวลือมานะน่าจะเริ่มฉายตอนแรกนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะก็ถ้าใครอยากจะดูนะคะสามารถดูผ่านทางแอปพลิเคชันค่ะที่ชื่อว่า QIY นะคะก็ง่ายๆค่ะโหลดแอปพลิเคชันนะคะผ่านทาง Play Store ได้นะตอนนี้เห็นมีอยู่นะคะก็ไปโหลดได้เลยค่ะเนี่ยค่ะ QI แล้วก็ Y ค่ะแล้วก็แต่มันอาจจะต้องเป็นภาษาจีนเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะดูไปก่อนถ้าเขามีช่องทางไหนที่แปลนะคะแอดจะเอามานำเสนอด้วยเช่นเดียวกันค่ะยังไงก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นมิติใหม่นะคะของทาง YG ค่ะหลังจากที่เปลี่ยนผู้บริหารนะคะมาเป็นแม่โบนะคะก็ขอเรียกชื่อเล่นสั้นๆแล้วกันค่ะคือว่าคุณแม่โบนี่นะคะก็พาให้ลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะตอนนี้เรียกว่าไปบุกตลาดจีนนะคะนำร่องเลยนะคะตั้งแต่เริ่มไปขายนะคะแปรงสีฟันนะคะยันตอนนี้มูนช็อตจีนก็ไปแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่จริงๆค่ะที่สาวๆนะคะจะได้ไปเริ่มต้นนะคะในประเทศจีนค่ะแหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะปกติก็เนาะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าจีนกับเกาหลีนี่ก็มีกรณีพิพาทกันหลายเรื่องนะคะแต่ก็เนี่ยแหละค่ะน้องลิซ่าค่ะเป็นผู้บุกเบิกนะคะเข้าไปลุยค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่มากนะแล้วก็น่าตื่นเต้นนะคะน่าสนใจมากๆค่ะก็แอดเอามานำเสนอแล้วกันนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูนะคะก็ไปโหลดแอปพลิเคชันนี้รอเอาไว้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าตารางวันเวลาที่ออกฉายแล้วนะคะแอดจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะมาบอกกันอีกทีนึงเนาะค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า